มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้พิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2555โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมโยธาให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒินายเดชาครุฑถิ่นโดยมีประวัติผลงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนดังนี้นายเดชาครุฑถิ่นเกิดวันที่2มีนาคม2494อายุ62ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาจากเซบูอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นายเดชาครุฑถิ่นเป็นนักบริหารงานระดับสูงในฐานะวิศวกรนักบริหารฝ่ายไทยตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสายงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นผู้ที่ทำงานโดยคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมาตรฐานสากลได้พัฒนาทั้งด้านบุคลากรเทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรให้เทียบเทียมประเทศที่พัฒนาแล้วตามความเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทยนายเดชาครุฑถิ่นได้อุทิศตนให้กับงานบูรณะปฏิสังขรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาโดยเป็นที่ปรึกษาในฐานะของวิศวกรอาวุโสเป็นกรรมการดำเนินงานและเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาครูอาจารย์ที่ตนเองได้เล่าเรียนโดยได้เป็นประธานดำเนินการในกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและสิทธิปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างแก่อนุชนโดยทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรมและยังให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาการพัฒนาชีวิตมาอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดที่ว่าประเทศชาติจะพัฒนาให้ยั่งยืนได้ประชาชนจะต้องได้รับการศึกษาที่พอเพียงด้วยเกียรติคุณและผลงานอันเป็นคุณูปการต่อท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเห็นควรมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒินายเดชาครุฑถิ่นเพื่อเป็นเกียรติและประวัติสืบไป